Alexa, where can I find wine? You can find wine at R15. รถเข็นอัจฉริยะมากๆเลยอะค่ะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสมาพร้อมกับแสงแดดนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากวันนี้มอสจะพาทุกคนมาซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบธรรมดานะนี่ค่ะข้างหลังมอส Amazon Fresh นะคะนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาบอกว่าไฮเทคและล้ำสมัยที่สุด wow. และที่สำคัญนะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นต้นแบบของในอนาคตเลยก็ว่าได้ Amazon Fresh เนี่ยมีมานานแล้วนะคะคือมอสอยากไปแต่ว่าครั้งนี้เขามาเปิดใกล้บ้านมอสนะคะที่นี่ก็คือสาขา Woodland Hills นะคะก็คือใกล้บ้านมอสมอสก็เลยมีโอกาสพาเข้ามาดูแหมถ้าไม่มาเนี่ยก็ถือว่าพลาดนะโอ้เดี๋ยวแดดแรงมากเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อที่จอดรถเขามีที่ชาร์จอิเล็กทริกด้วยนะคะเป็นแบบบางคนเอารถไฟฟ้ามาโอเคเดี๋ยวก่อนเข้าไปนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะมอสก็ต้องใส่แมสนี่วันนี้ของมอสเป็นแมสไรเสือนะตอนนี้สถานการณ์โควิดอะในอเมริกาเนี่ยตัวเลขพุ่งสูงมากนะคะตกเฉลี่ยคนติดเชื้อหลักแสนคนต่อวันแล้วนะคะแล้วก็พี่แก้วเนี่ยเขาก็เป็นห่วงก็เลยส่งแมสมาให้มอสนะคะตอนนี้ก็มีหลายสีหลายลายนะคะก็ถ้าใครสนใจนะจะเห็นว่ามอสใส่แบบนี้บ่อยเพราะใส่แล้วใส่สบายมากเลยนะตอนพูดก็หายใจสะดวกเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ของพี่แก้วไว้นะคะหน้ากากแบรนด์สาธุนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกมากๆเลยเนี่ยพอเข้ามานะคะเราก็จะเห็นเป็นรถเข็นนะคะแบบนี้เป็นรถเข็นธรรมดาแต่เนี่ยมันธรรมดาไปอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเทคHello. Hi. Welcome. First time here. Oh, okay. Actually. Let's have these gentlemen help you set it up. All right. Okay. Hi. How are you? Okay. Yeah. Ready? Yep. Scan that code right over here. Okay. เขาบอกว่าให้เราสแกนตรงนี้นะคะ So now you're all set. I'm just gonna have you go through a little demo before you start shopping. But once you go through it, then you'll be good. Mm-hmm. Okay. So good. Thank you. You're welcome.ก็คือง่ายๆนะคะอันนี้เป็นรถเข็นนะคะที่หน้าตาไม่เหมือนรถเข็นทั่วไปนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ของรถเข็นนะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะคะแล้วรอบๆตรงนี้นี่คือกล้องนะคะกล้องทั้งหมดที่เขาจะสแกนบาร์โค้ดก็คือถ้าเราจะได้รถเข็นแบบนี้นะคะเราจะต้องมีแอปของ Amazon ที่เป็นแอปซื้อของปกติทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วเราก็สแกนบาร์โค้ดแล้วเราก็จะได้รถเข็นมานะคะโอเคLet's shop. เดี๋ยวมอสหาซื้อน้ำสลัดก่อนนะคะมอสชอบกินเนี่ยเบลสมิกนะคะเป็นมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะเฮ้ยแล้วถุงอะลืมเอาถุงโอเคเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นถุงของเขานะคะนี่ใส่ไปปุ๊บเขาบอกเลยว่าขวดนี้นะคะราคา $3.49 หนึ่งชิ้นนะโอเครถนี้อร่อยกินกับกาแฟเนี่ยเห็นไหมคือมอสแทบไม่ได้สแกนเลยแค่วางไปกล้องมันสามารถจับได้หมดเลยนะคะ wow. ตอนนี้เราซื้อไปแล้ว2อย่าง6.71 เหรียญเห็นคนที่เขาใส่เสื้อสีดำๆไหมนี่คือยังมีสั่งออนไลน์นะคะแล้วเขาก็จัดของแล้วก็มีเคิร์ฟไซด์พิกอัพข้างหน้านะคะสามารถมารับได้โอเคน้ำที่มอสชอบกินนะคะโทโบชิโคนะเป็นน้ำสปาร์คลิงซ่าซ่านะคะไม่มีไอเขาเรียกอะไรได้แล้วนะคะตอนนี้3ชิ้น10เหรียญแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นขายพวกเนื้อสดนะคะมีเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะ
แซลมอนเขาขายชิ้นละเท่าไหร่อ่ะชิ้นละ6เหรียญนะน่ากินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยเช็ดทำความสะอาดตลอดนะคะก็ช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะนี่อันนี้เป็นพวกเนื้อนะคะดูนะเนื้อที่เนี่ยเขาขายอย่างแพ็คเนี้ยเขาขายอยู่ที่อัมเกอร์ตังเกอร์เนี่ยอันนี้6เหรียญ89เซนนะคะเป็นเนื้อสังเกตไหมเขาส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นแบรนด์ของ Amazon ไปเลยนะคะโอเคหลายคนอาจจะสงสัยแบบมอสไหมตอนเราซื้อของพวกนี้มันจะมีบาร์โค้ดแล้วหย่อนไปอ่ะกล้องมันก็จะจับใช่ไหมแล้วถ้าเป็นพวกผลไม้สดๆที่ต้องชั่งน้ำหนักล่ะเออจะต้องยังไงเดี๋ยวเราซื้อกล้วยดีกว่าแค่นี้เนาะกล้วยนี่ค่ะกล้วยปุ๊บไม่ใช่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมถ้าเป็นกล้วยนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราต้องแอดตัวเลข PLU item ไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสของกล้วยไปเห็นไหม4011011แล้วก็ enter แล้วเขาก็จะบอกว่าราคากล้วย 0.15 เหรียญต่ออันนะแล้วเรามีทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4เราก็บวกไป1 2 3 4แค่นี้นะคะแล้วก็วางพีทคีปแคสติลนี่คอนเฟิร์มเสร็จแล้วกล้วยของเราในราคา60เซนอันนี้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งก็ขายกรัมละ3เหรียญนะกรัมไหนกรัมนี้ดีกว่าดูเยอะดีอุ๊ยแต่กรัมนี้ไม่มีฉลากเดี๋ยวเอากรัมนี้ดีกว่านี่ค่ะเขาก็จะมีเลขเห็นไหม4080แล้วก็แอดไป4080 enter เขาบอกเหมือนกันเป็นฝรั่งเป็นหน่อไม้ฝรั่ง1อันจึ้งแล้วเขาบอกว่าให้เราห้ามขึ้นรถนะคะแล้วก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราลองมาซื้อผลไม้อีกสักอย่างหนึ่งไหมองุ่นเขียวอ่ะอันนี้เขาขายเป็นกิโลนะคะองุ่นใส่เลข4022 4022มันหาไม่เจออ่ะเอาไว้ใช้ก็มอสก็งงนะคะว่าทำไมอันนี้ใส่รหัสไม่ได้ก็ให้เขาก็มีพนักงานคอยช่วยนะคะแล้วมันเร็วหรือช้าคะโอเค alright thank you เดี๋ยวว่าแต่ว่า Amazon Fresh เนี่ยเป็น grocery store ที่ถือว่าไฮเทคมากๆเลยนะคะว่าแต่เขาจะมีสินค้าไทยไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองถามแต่เราจะไม่ถามพนักงานนะคะเพราะที่นี่เขาจะมีถามเจ้าหนี้ค่ะ That's alright Alexa where can I find pad Thai I am not sure where to find pad Thai please check with the store associate for help คือมอสลองถาม Alexa นะคะว่าเราสามารถหาผัดไทยที่นี่ได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจนะว่าจะมีผัดไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปหาดูนะคะว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ต Amazon Fresh เนี่ยจะมีผัดไทยขายหรือเปล่าแต่หมอได้ยินมาว่ามีนะแต่ทำไมอเล็กซ่าบอกไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปดูเองแล้วล่ะอ
ี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นพวกของสดนะคะเขาก็จะมีสลัดสดๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นคาวนะคะตามน้ำหนัก5เหรียญ7เหรียญอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกแซนด์วิชแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะอุ๊ยน่ากินจังดูเขาทำดิอาหารญี่ปุ่นนี่อันนี้กล่องนี้นะคะ13เหรียญ99มอสชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากเอาดีมั้ยเนี่ยยังดีกว่าเนาะช่วงนี้งดของดิบนะอันเนี้ยนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นไก่ที่น่ากินแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะพิซซ่าที่นี่เขาขายชิ้นละแค่เหรียญก็เหรียญกว่าเองอ่ะถูกอ่ะตรงนี้เป็นซุปที่พร้อมกินนะคะเห็นไหมจะเป็นของ Amazon Kitchen นะคะเป็นพวกอาหารพร้อมกินเลยนะคะอันนี้ชิโพเล่ชิคเก้นเห็นไหมสปาเกตตี้บีฟมีสบอลนะคะเป็นลูกชิ้นข้างในก็น่ากินนะเขาขายกล่องละ7เหรียญ99ก็ราคาพอๆกับร้านอาหารเหมือนกันนะคะอันนี้น่ากินเนาะเป็นแซลมอนข้างในอันนี้ขายกล่องละ10เหรียญ99นะคะนี่ชิคเก้นผัดไทยไก่ก็มีนะนี่คือเป็นโซนของอาหารสดที่แบบว่าเราแค่ไปไมโครเวฟนะให้ร้อนแล้วก็กินได้เลยนะคะเขาขายอยู่ที่7เหรียญ99นะคะก็ประมาณ240นะคะมีขายนะคะใน Amazon Fresh นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สุดไฮเทคมีผัดไทยค่ะมีผัดไทย Where can I find wine? You can find wine at R15เนี่ยค่ะมอก็ถามว่าถ้ามอจะซื้อ wine เนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปที่แถวที่15เมื่อกี้อเล็กซ่าบอกแล้วว่าแถวที่15นะคะนี่ไงเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะนี่เข้ามาแล้วการซื้อเครื่องดื่มที่นี่จะต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปนะแต่จะบอกว่าการที่มอสซื้อของแบบนี้มอสไม่ต้องใช้กระเป๋าตังค์แล้วมอสก็ถือของแล้วก็เดินออกไปได้เลยแล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ไงว่ามอสอายุเกิน21โรเซ่นะดูนะครึ่งนึงนี่ค่ะเขาจะบอกว่าเราจะต้องโชว์ ID นะคะก็คือเหมือนคล้ายๆบัตรประชาชนของที่นี่นะคะเวลาออกโชว์ว่าเราจะต้องมีอายุเกิน21ปีนะคะมอสยังไม่เอาดีกว่าเพราะมอสยังอายุไม่ถึงไม่ใช่อันนี้มอสก็ทำให้ดูนะคะเนี่ยพอออกปุ๊บเขาก็เอาออกเลยเอาเข้าเอาออกสนุกอะคือมันง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมเราออกปุ๊บมันก็ออกคือกล้องเขาอะรอบทิศทางเลยอะแล้วก็อย่างรถเข็นมีน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะตอนนี้มอสก็ซื้อของไปทั้งหมด19เหรียญ32เซนนะคะเอาจริงๆมันดีหรือไม่ดีอะคือปกติมอสอะเคยซื้อของใช่ไหมแล้วมอสก็จะใส่มอสก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่าหมดไปเท่าไหร่แบบนี้มันก็ดีนะทำให้เรามีสติในการซื้อของแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าเราเห็นราคาแล้วเราซื้อไปเยอะเราก็ไม่อยากจะซื้อของอีกเนาะโอเคค่ะมอสก็ได้ของที่มอสต้องการแล้วนะคะปกติแล้วอ่ะถ้าเราซื้อของเราก็จะต้องมาเข้าแถวตามเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายตังค์ใช่ไหมเนี่ยค่ะแต่สังเกตนะตามเคาน์เตอร์ของเขาอ่ะก็จะไม่ค่อยมีพนักงานนะคะเหมือนเขามีไว้แบบสำรองเฉยๆเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แบบสแกนบาร์โค้ดแบบมอสวันนี้มอสไม่ได้พกกระเป๋าตังค์มาเลยนะคะวัดใจมากเลยเห็นเขาบอกว่าเราเข็นออกได้เลยAlright, all set. Thank you. Have a good fun. Oh. Stays inside the cart. Oh, okay. Just take your bag and I'll take care of the cart. Okay. Thank you. เนี่ยค่ะนี่คือความไฮเทคนะเห็นไหมมอสอ่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะคะแค่ดันรถเข็นออกแล้วก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเดี๋ยวอ่ะทาง Amazon อ่ะเขาก็จะไปหักเงินในบัตรเครดิตของมอสนะคะก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายนะเป็นไง
โอ้โหรวดเร็วทันใจนะเอาจริงๆมันรวดเร็วทันใจจริงไหมอ่ะมาลองมานึกดูนะถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่นะคะทำเหมือน Amazon Fresh นะคะก็คือใช้แค่โรบอทใช้แค่คนคนเดียวซื้อของแล้วก็เดินออกได้เลยในอนาคตของเราเนี่ยแรงงานคนก็อาจจะลดน้อยหายไปนะคะก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะก็เอาเป็นว่าเพราะโลกมันกว้างนะคะเราจึงอยากแบ่งปันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเทคโนโลยีที่สุดไฮเทคแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบในโลกอนาคตนะคะที่มอสก็ลองมาทำให้รู้ให้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงแต่เอาจริงๆนะมอสว่าเขาอาจจะขายของไม่ค่อยดีหรอกเพราะคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยซื้ออะไรราคาเท่าไหร่แล้วอาจจะไม่อยากจะซื้อต่อเคยไหมซื้อของหยิบๆแล้วก็เฮ้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วค่อยตกใจทีหลังโอเคค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะคลิปหน้าเป็นอะไรก็ติดตามกันนะคะ Oh, that's all right.